สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Rest Show นะฮะในวันที่17มกราคมเสียงไม่ได้แล้วสังขารยังมานะฮะคุณผู้ชมครับ ตอนนี้ก็ต้องบอกเลยว่าบอกเรื่องคอนเซปต์เพลงของเรานะฮะเพราะว่าตอนนี้ผมมีโปรเจกต์ซิงเกิลเพลงนะฮะกับค่ายสยามคาเฟ่นะครับก็คุณผู้ชมสามารถดาวน์โหลดเพลงเวรกรรมเอาเพลงพี่ออฟพงษ์พัฒน์มาร้องนะฮะดอกจัน1238877สามารถดาวน์โหลดได้ดู MV เร็วๆนี้แล้วเดี๋ยวมีซิงเกิลที่2มานะฮะเสียงแย่มากเสียงแย่นี้เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่าทำไมเพราะว่าเทปวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกนะฮะในเรื่องของแน่นอนครับรายการของเรา1ชั่วโมงเต็มที่เต็มไปด้วยมอเตอร์สปอร์ตรวมถึงไลฟ์สไตล์ที่เป็นแบบอยู่ในฟาสต์เลนนะฮะหรือว่าอยู่ในเลนที่เร็วใช้ชีวิตแบบรวดเร็วด้วยพาหนะหลายๆอย่างครับวันนี้นะฮะในผมจะพาไปที่ร้าน K-Speed นะฮะทาง K-Speed เนี่ยใครที่ไม่ชอบมอเตอร์ไซค์เดิมต้องไปแต่งที่ K-Speed เพราะว่ามีโอ้โหการให้บริการที่เร็วแล้ววันหนึ่งรับลูกค้ากว่า 20-30 คันแต่งออกมาล้ำๆและใช้งบประมาณที่ถูกด้วยนะฮะกับคุณเอก K-Speed จะพาไปแน่นอนครับและอีกหนึ่งช่วงนะฮะที่เป็นช่วงชิลของเราครับครั้งนี้ผมจะพาไปเจอซุปเปอร์คาร์มีติ้งนะฮะถ่ายทำโดยกล้อง GoPro วันนี้ผมมีซุปเปอร์คาร์ทั้งหมด30คันนะครับทั้งโอ้โห Lamborghini Aventador 458 Ferrari หลายๆรุ่นนะฮะแล้ววันนี้ผมจะเอารถญี่ปุ่นนะฮะ Skyline34ไปสวนม้ากับสวนกระทิงกันเน่กล้านะจริงๆแล้วพวกเขาแรงมากนะฮะไปขับขี่แบบสนุกสนานเฉยๆนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้เห็นภาพบรรยากาศสวยๆวันนี้จะพาไปยิงไกลๆหน่อยวิ่งไปพระราชวังบางปะอินนะฮะดูซิว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงนะครับในช่วงแรกให้คุณผู้ชมชมไฮไลท์ของรายการในวันนี้ครับรวมถึงสกู๊ปจากราชีแล้วก็อีกหนึ่งสกู๊ปนะฮะกับร้านล้อแม็กที่สามารถซ่อมได้ทุกอย่างครับดุ้งคดเป็นรอยทำสีทำโครเมียมกับพรมนิมิตนะคุณผู้ชมครับในช่วงแรกติดตามชมGarage Showได้เลยครับเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กับคุณชาชาสวัสดีคุณชาชาสวัสดีค่ะนอกจากพิธีกรรายการของเราแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้ผันตัวนะครับเป็นผู้จัดจำหน่ายแล้วก็ผู้ผลิตรวมถึงเป็นแม่ค้านะฮะแน่นอนค่ะราชีใช่ค่ะเราก็เคยเห็นในสกู๊ปไปแล้วนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งสกู๊ปเพราะว่าคนหลายคนถามมาเยอะไม่ว่าออกรายการเราไปเนี่ยทางไลน์ทางโทรศัพท์หรือว่าทาง Facebook นะฮะหน้าแฟนเพจเนี่ยก็เข้ามาถามเยอะว่าสนใจใช้อย่างไรใช้ยังไงทำไมถึงอยู่ในรูปแบบผงครับก็เหตุผลที่มันอยู่ในรูปแบบผงเนี่ยเพราะว่ามันเป็นสารสกัดที่มันจะเขาเรียกว่ามันจะเสถียรกว่าคือคงประสิทธิภาพได้ดีกว่าในรูปแบบครีมต้องบอกผู้ชมก่อนนี่คือ whitening powder booster ใช่ค่ะเป็นทำมาเป็นตระกูลเน้น whitening คืออาจจะช่วยเรื่องริ้วรอยอะไรนิดๆหน่อยๆแต่ว่าเน้นๆของเขาเลยคือพวกกะฝ้าจุดด่างดำรอยหลุมสิวสมานแผลอะไรพวกนี้อันนี้ใช้ทุกวันไม่ได้แต่งหน้าคุณผู้ชมความที่มันอยู่ในรูปแบบครีมเนี่ยบางทีคนไม่เข้าใจว่าสารสกัดบางอย่างเนี่ยเวลาเราโดนอากาศเนี่ย มันทำให้ประสิทธิภาพของสารสกัดตัวนั้นน้อยลงเช่นวิตามินซีอ๋อด้อยลงแน่ๆด้อยลงคือสมมติว่าประสิทธิภาพเขามา100ครับเราใช้ไปใช้มาโดนอากาศโดนไปโดนมาเปิดไปเปิดมาปิดไปปิดมาผ่านไป 2-3 เดือนประสิทธิภาพแทนที่เราจะได้วิตามินซีตัวนั้นเต็ม100ครับอาจจะเหลือสัก70 60 50ไปเรื่อยๆอยากได้สารสกัดหลายๆอย่างลงไปรวมกันแต่ว่าให้คงประสิทธิภาพได้ดี คือเป็นในว่าง่ายๆคือให้มันเข้มข้นอยู่อย่างนี้ตลอดแล้วก็คิดว่าถ้าเราเอามาทำในรูปแบบผงเนี่ยพอเราเอาไปผสมกับครีมที่เราใช้อยู่เนี่ยมันก็ช่วยเหมือนบูสต์หน้าเพิ่มประสิทธิภาพนี่พูดมาแล้วเนี่ย
หลายคนถามว่าผงใช้ยังไงเราก็เปิดฝาแค่นี้คุณผู้ชมค่ะนะฮะแล้วเราก็มีจุกขวดนมนะครับที่เป็นฝาจุกขวดนมนะครับลูกค้าหลายคนเรียกจุกขวดนมอ่ะนี่คุณผู้ชมก็จะมาอยู่ในรูปแบบนี้ใช่แล้วก็เก็บไว้อย่างนี้เลยก็คือไม่ต้องไปเปลี่ยนจุกละทีนี้คุณช่าครับบางทีเนี่ยเขาใช้กับครีมโลชั่นต่างๆที่แบบบางคนงบน้อยใช้กับแบบครีมบำรุงหน้าธรรมดาเนี่ยใช่บางคนอันนี้มันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพครีมที่ใช้ก่อนนอนหรือว่าใช้ประจำวันไหมฮะเพิ่มค่ะเพิ่มแน่นอนค่ะวันนี้ผมจะเบื้องต้นนะฮะคุณผู้ชมผมจะลองใช้กับน้ำแร่นี่สิน้ำแร่แล้วเราก็บีบเวลาบีบบางคนเหยาะเหมือนน้ำปาล์มเราไม่ต้องเราแค่บีบตรงนี้ค่ะบีบปลายแค่นี้ปึ๊บเนี่ยออกละออกแล้วคุณผู้ชมจะเห็นนะฮะประมาณหนึ่งบีบน้ำแร่นะครับแล้วผมก็จะคนนะครับนะครับอันนี้นะฮะเบื้องต้นละลายได้เลยละลายเลยค่ะนะฮะแล้วเราก็ทาสมมติทาคอใช่ไหมมันก็ทำให้ซึมแล้วก็ทำให้ผิวกระชับใช่ใช้กับน้ำแร่ดีค่ะครับเนี่ยนะฮะละลายเลยแล้วก็สามารถซึมได้และในส่วนนี้คุณผู้ชมครับที่เราใช้เนี่ยนะฮะในการบำรุงผิวหน้าไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้หน้าของคุณเนี่ยขาวใสขึ้นภายในใช่2อาทิตย์อะไรเงี้ยจริงๆมันตอบยากแต่ว่า2อาทิตย์เนี่ยจริงๆคือมันเริ่มเห็นผลแล้วอะค่ะคนชอบถามว่าใช้กับอะไรได้บ้างเออใช้อะไรได้บ้างครีมเซรั่มน้ำแร่มาร์กบางคนเอาไปผสมมาร์กมาร์กหน้ามาร์กได้ปะได้ก็เขาก็ไปผสมเขาก็ทาหน้ายี่ห้ออะไรก็ได้ได้หมดค่ะได้หมดไม่มีปัญหาใช้ได้หมดก็แล้วจะใช้มากใช้น้อยเนี่ยอยู่ที่อะไรฮะหลายคนถามมันประมาณ1บีบอะค่ะประมาณแบบเม็ดถั่วเล็กๆอะค่ะแต่ถ้าหน้าผมใหญ่ผมไม่ใช้เยอะอะมันแล้วแต่ว่าเราอะใส่ลงไปประมาณเท่าไหร่คิดว่าใส่1/3อะใส่1/3คุณผู้ชมก็ต้องลองใช้นะฮะใช่ค่ะมาอธิบายหมดแล้วหลายคนถามว่าผลิตจากอะไรทำยังไงคือปกติคนส่วนมากจะใส่เป็นอะบูตินลงไปแต่ตอนนี้มันมีดีออกซิอะบูตินคือมีประสิทธิภาพได้ดีกว่าอะบูตินทั่วไปถึง350เท่าพอมันอยู่ในรูปแบบผงความที่มันไม่เปลี่ยนสภาพมันไม่เปลี่ยนสภาพเพราะฉะนั้นพอเราผสมสดทุกครั้งเอามาทาปุ๊บดีกว่าอะบูติน350เท่าคิดเอาแล้วกัน350เท่าแล้วสั่งซื้อยังไงสั่งซื้อเหรอคะก็ไลน์มาก็ได้ค่ะที่ชาชีนะคะจะเขียนไว้ข้างล่างนะคะหรือไม่ก็โทรมาสอบถามได้ที่080-566-6636ค่ะโอเคก็เป็น call center นะฮะหรือว่าตอนนี้รับเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะตัวแทนจำหน่ายก็มีเริ่มมีบ้างโทรมาคุยก่อนได้โทรมาสอบถามก่อนได้นะฮะก็เจ้าของยุงเนี้ยนะครับมีอะไรคุยกับเขาดีเขาดูเหมือนดุแต่จริงใจดีไม่เคยดุเลยค่ะดุกูตลอดอันไม่เกี่ยวอันนั้นดื้อเองคุณผู้ชมครับก็ยังไงก็ตามนะฮะก็ฝากไว้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับก็อย่าลืมสามารถลองใช้ได้นะฮะมีอะไรก็โทรสอบถามเบอร์และไลน์ข้างต้นนี้ได้นะฮะและทางแฟนเพจที่เสิร์ชคำว่าลาค่ะเสิร์ชคำว่าลาชีขึ้นเลย LASHIE ลาชีนะฮะก็คุณสามารถสั่งซื้อทางหน้าเพจก็ได้แล้วก็อยากจะรู้ส่วนผสมอะไรโดยละเอียดไปดูที่แฟนเพจได้เลยได้ค่ะวันนี้ขอบคุณชาด้วยขอบคุณค่ะนะฮะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงต่อไปของรายการ Rest Show นะฮะจะพาไปเจาะลึกอะไรนั้นติดตามกับรายการ Rest Show ของเราครับพระเพลิงมาพระเพลิงไฟและไหม้ไฟครับผมโดนไฟนี่ถือว่าเบาฮะเบาเหรอพี่ต้องเด็กๆครับชนหนักกว่าครับจะซ่อมเนี่ยต้องทำยังไงบ้างฮะก็แค่ลอกสีเข้าเครื่องลอกอัตโนมัติของเราแล้วจะทำสีอะไรก็ได้แล้วก็เลือกไปเลยครับเครื่องลอกอัตโนมัติที่อยู่ด้านหลังผมอันนี้คือเครื่องใหม่ใหม่ล่าสุดเลยฮะอย่างนี้คือเรียกว่าพี่ต้องทำงานได้เร็วกว่าใช่ครับในรับแม็กร้อยกว่าวงลอกสีต้องใช้คนใช่ไหมครับตอนนี้พอใช้เครื่องเนี่ยต่อวงเนี่ยใช้เวลากี่นาทีฮะ3นาทีฮะ3นาทีเสร็จแล้วเหรอเสร็จครับเครื่องนี้เหรอใช่ครับและไอ้การที่เขาลอกเนี่ยเขาใช้อะไรลอกฮะมันเป็นเม็ดเหล็กพ่นมาด้วยความเร็วสูงมันจะเข้าไปได้ทุกซอกเลยฮะก้าวมือเข้าไปเนี่ยมือแหลกก็คงแหลกฮะแต่ว่ามันสามารถล้อเนี่ยถ้าเกิดสมมติตัวหนังสือมันไม่คมไม่ชัดที่เดิมเป็นสลักเนี่ยทำแล้วจะคมขึ้นเนี่ยครับเสียงอันนี้แหละเสร็จแล้วนี่การมันนิ่งขนาดนี้สภาพนี่โทษนะฮะหน้ามือกับหลังเท้าเลยฮะอย่าเห็นไหมฮะตัวหนังสือเนี่ย
คมชัดหรือจะคมขึ้นนะฮะมาตรฐานที่มาตรฐานล้อแม็กมันนี่แหละคือที่มาว่าทำไมถึงต้องซื้อกันแพงอยากให้ดีไปสุดครับอะไรครับเรียกว่าที่นี่เหมาะมากเลยทำสีซ่อมคอความเน่าของแม็กคุณจะเป็นอย่างไรนะฮะไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทั้งวงซ่อมได้ที่พรหมนิมิตนะฮะฝากเลยครับถ้าจะซ่อมก็เชิญเลยฮะร้านพรหมนิมิตนะฮะอยู่วง22เบอร์โทรศัพท์นะฮะ0816565333 02-222-6433ครับผมก็โทรมาได้ตลอดเวลานะครับเบอร์นี้ขึ้นอยู่ข้างหน้านะครับไม่ฝากนะคุณผู้ชมฮะอย่าลืมครับไม่ว่าล้อคุณจะโดนไฟไหม้หรืออะไรก็ตามคุณสามารถซ่อมได้ที่ผมนี้นะครับสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่ในซูมนี้วันนี้ขอบคุณคุณพี่เจ้าครับขอบคุณครับช่วงต่อไปของรายการเรื่องโชคเราครับ